ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้นเป็นเกมที่อารมณ์ครบรถจริงๆกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่มีดราม่าซ้ำดราม่าซ้อนเรื่องของจุดโทษแต่ทว่าแฮร์รี่เคนกลับยิงไม่เข้าพลาดโอกาสทำให้ทีมตีเสมอและก็ต้องพ่ายต่อตรากายไป1-2เกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรามาเล่าเหล่าหลังเกมจะเอามารวบรวมให้ฟังครับต้องบอกว่าฝรั่งเศสรอบนี้ไม่มีกองเต้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับทีมชาติจริงๆเพราะว่าโอเลียงชูอาร์เมนีเข้ามาเติมเต็มได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่เป็นเด็กนรกวัย22ปีที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นอย่างน่าเหลือเชื่อเกมรับทำหน้าที่ตัดเกมให้เพื่อนวัยยอดเยี่ยมแล้วแต่นัดเจอกับอังกฤษมันพิเศษยิ่งกว่าเพราะพี่แกเป็นคนยิงประตูแรกให้กับฝรั่งเศสได้ด้วยลูกยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งไปได้ความเร็วเกือบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียบเสาเข้าไปนะครับแต่มันก็ดีพอจะผ่านมือจอร์แดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูของสิงโตคามารามเข้าไปแม้ว่านานๆชูอาร์เมนีจะยิงประตูสักทีแต่ลูกนี้มันสำคัญอย่างมากๆเพราะมันมีสถิติบ่งบอกว่าถ้าฝรั่งเศสยิงขึ้นนำคู่แข่งได้ก่อนแล้วล่ะก็พวกเขาจะมีสถิติชนะถึง11นัดในฟุตบอลโลกซึ่งครั้งสุดท้ายที่ฝรั่งเศสขึ้นนำคู่แข่งแล้วไม่ชนะนะครับนั่นคือนัดชิงเวิลด์คัพ2006ที่อิตาลีเสมอกับฝรั่งเศสไป1-1และสุดท้ายฝรั่งเศสก็ไปแพ้การโดนจุดโทษกับอิตาลีณวันนั้นครึ่งแรกอังกฤษทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันแม้ว่าจะมีโอกาสจากแฮร์รี่เคนที่เบียดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษตีเซฟอุโกยอริสแต่ทว่านะครับก็ไม่ค่อยมีจังหวะต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึง45นาทีหลังรูปเกมสิงโตคำรามก็ดีขึ้นผิดหูผิดตาอยู่ดีๆก็ถมเกมบุกเข้าใส่ฝรั่งเศสเพื่อหวังตีเสมอได้จนกระทั่งมาสำเร็จผลในจังหวะที่บุกาโยซาก้านะครับโชว์พริ้วไหวดังสายน้ำในกรอบเขตโทษก่อนจะเอาชูอาร์เมนีสกัดล้มลงในกรอบนะครับซึ่งผู้ตัดสินไม่ลังเลที่จะเป่าฟาวและก็เป็นแฮร์รี่เคนรับหน้าที่สังหารยิงไม่พลาดซัดตีเสมอให้อังกฤษเป็น1-1และดอกนี้นะครับทำให้พี่เคนทาบสถิติพี่เวนรูนี่กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษด้วยจำนวน53ประตูเท่ากับว่าขออีกแค่เม็ดเดียวพี่เคนจะขึ้นเป็นอันดับ1แต่เพียงผู้เดียวแต่เชื่อเถอะครับว่ามันเป็นผลงานที่เขาไม่อยากจดจำมากสุดว่ามันเกิดขึ้นในเกมเจอกับฝรั่งเศสและในช่วงที่เกมกำลังตึงเครียดต่างฝ่ายต่างพยายามหาช่องบุกเข้าทำใส่กันเพื่อหวังประตูชัยทันใดนั้นนะครับผมแฟนบอลฝรั่งเศสก็ได้แหกปากกันสนั่นลั่นสนามจากจังหวะต่อเนื่องลูกเตะมุมองตวนกริสมันบรรจงครอสเข้ามาในกรอบเขตโทษและก็เป็นชิวรูวิ่งโฉบตัดหน้ากองหลังทีมชาติอังกฤษก่อนจะมงไปฉลับแฮร์รี่แม็กไกวบอลเปลี่ยนทางและก็พุ่งเข้าตุ้มตะข่ายให้ฝรั่งเศสพลิกขึ้นนำอีกครั้งซึ่งประตูนี้นะครับทำให้เขาเพิ่มผลงานในการยิงประตูในนามทีมชาติฝรั่งเศสมากที่สุดตลอดการเป็น53ประตูเรียกว่านี่เป็นนักเตะถูกประเมินค่าต่ำเพราะรถโกคาร์ทคันนี้มงประตูชัยพาทัพตราไก่ผ่านไปสู่รอบรองใน2รอบติดและดราม่าก็มาเกิดขึ้นในช่วง10นาทีสุดท้ายครับผมเกิดเรื่องราวดราม่าซ้ำดราม่าซ้อนเพราะในช่วงที่ฝรั่งเศสเพิ่งจะขึ้นนำอังกฤษนาที78นะครับให้หลังประมาณ 5-6 นาทีต่อมาก็เกิดดราม่าขึ้นจากจังหวะที่เตโอแอนองเดสไปกระแทกใส่เมสันเมาส์เดิมทีผู้ตัดสินโบกมือไวๆให้ลุกมาเล่นต่อไม่มีการให้จุดโทษแต่หลังจากลูกตายนะครับผู้ตัดสินได้วิ่งออกไปดูจอ VAR พิจารณาอยู่ประมาณ10วินาทีและก็ตัดสินใจเป่าลูกจุดโทษให้กับอังกฤษอีกครั้งเพราะมองว่าเตโอน้องเดสกระแทกใส่ด้านหลังเมสันเมาส์ไม่ใช่จังหวะเบียดไหลต่อไหลและก็ต่อให้แฮร์รี่เคนจะซัดเข้าลูกแรกมาแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนี้มีความกดดันถาโถมมหาศาลเพราะนอกจากจะต้องยิงให้เข้าเพื่อตีเสมอยังต้องเดาใจยอริสอีกครั้งว่าจะพุ่งไปทางไหนเพราะว่าทั้ง2คนนะครับเจอหน้ากันแทบทุกวันอยู่แล้วสมัยอยู่กับสโมสรสุดท้ายพี่เคนก็ซัดโด่งข้ามคานบอลเลยเหินข้ามคานไปใกล้และการซัดจุดโทษไม่เข้าลูกนี่แหละครับถึงบอกว่าเคนคงไม่อยากจดจำวันที่เขาทำสถิติยิงสูงสุดเที่ยวกับเวนรูนี่เท่าไหร่เพราะมันคงฝังใจการทำให้อังกฤษตกรอบอย่างแน่นอนและมันก็แทบจะเป็นประวัติศาสตร์แบบซ้ำรอยสำหรับทีมชาติอังกฤษในครับเนื่องจากพวกเขาต้องกระเด็นตกรอบ8ทีมสุดท้ายอีกครั้งซึ่งมันมีสถิติหนึ่งนะครับบอกว่าไม่มีชาติไหนตกรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกถึง7รอบมากกว่าทีมชาติอังกฤษอีกต่อไปแล้วซึ่งนับตั้งแต่ที่บราซิลเป็นแชมป์บอลโลกปี94และเวิลด์คัพปี98ก็สามารถเข้าไปลุ้นป้องกันแชมป์ได้แม้ว่าสุดท้ายจะพ่ายต่อฝรั่งเศสแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีแชมป์เก่าผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศได้อีกเลยแต่อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลก2018ได้ลบล้างอาถรรพ์ไปเรียบร้อยเพราะว่าตราไก่นะครับเป็นทีมที่2ต่อจากบราซิลที่เป็นแชมป์เก่าและก็สามารถผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศได้ไม่รู้ว่าจะก้าวไปถึงแชมป์หรือเปล่าแต่มีสถานะตอนนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงจริงๆฝรั่งเศสมีปัญหานักเตะเจ็บมากมายนะครับก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอ็นโกโล่กองเต้ป๊อกบาคาเรมเบนเซม่าเอ็นกุนกู้
็ทว่าการเข้ามาถึงรอบรองบอลโลก2022ได้ผลงานแบบสุดติดกริ่งมาแบบนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าขุมกำลังของฝรั่งเศสแข็งแกร่งจริงๆไม่ว่าจะเรียกใครมาติดทีมก็ศักยภาพใกล้เคียงงั้นเรามารอดูกันว่าฝรั่งเศสจะผ่านด่านโมร็อกโกเข้าไปป้องกันแชมป์บอลโลกได้อีกสมัยหรือเปล่าซึ่งสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับเจอกันมาแล้ว5รอบเป็นตราไก่เอาชนะใน3รอบเสมอกันไปอีก2รอบบอกเลยนะครับว่าแมตช์นี้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าเอื้อมยิ้มยามาคนเลยให้เราด้วยนะลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น